กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อมูลผูกพันชุดที่11ของบริการขนส่งทางอากาศภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียนท่านประธานครับเราได้เริ่มต้นพิธีสารนี้ตั้งแต่26ปีที่แล้วนะครับก็ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกโอกาสหนึ่งสำหรับการขนส่งทางอากาศของประเทศไทยความที่จะก้าวสู่ศูนย์กลางการบินของอาเซียนศูนย์กลางการบินของเอเชียเป็นไปได้เพราะว่าประเทศเรานั้นโดยภูมิศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์แล้วเป็นศูนย์กลางของโลกจริงๆนะครับก็ก้าวเข้าสู่ความเป็นศูนย์กลางได้ท่านประธานครับวันนี้ประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะอยู่เหนือประเทศทั้งหมดในอาเซียนวันนี้เกี่ยวกับการบินแล้วเราแพ้สิงคโปร์เพียงประเทศเดียวนะครับประเทศไทยมีสนามบินนานาชาติ12แห่งนะครับกระจายไปทั่วประเทศนะครับเชียงรายเชียงใหม่ขอนแก่นอุดรอุตภเปาดอนเมืองสุวรรณภูมิกระบี่ภูเก็ตหาดใหญ่สุราษฎร์ธานีสมุย12แห่งครับรวมแล้วประเทศไทยมีสนามบินทั้งหมด74แห่งครับประเทศไทยมี70กว่าจังหวัดแต่มีสนามบิน70กว่าแห่งถือว่าเป็นประเทศที่ก้าวหน้าทางด้านการขนส่งทางอากาศทุกรูปแบบท่านประธานที่เคารพครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางได้นะครับที่เราได้เสนอไป8กิจกรรมนั้นผมคิดว่าวิสัยทัศน์ทางด้านอากาศของประเทศไทยนะครับมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลมากนะครับผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่ากิจกรรมที่ทางรัฐบาลได้เสนอไปในพิธีสารนี้ก็คือ1ซ่อมบำรุงอากาศยาน2บริการขนส่งทางอากาศ3สำรองที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์4บริการตัวแทนจัดการขนส่งทางอากาศ5การให้เช่าอากาศยานแบบไม่มีลูกเรือ6ให้เช่าอากาศยานพร้อมลูกเรือ7ให้บริการผู้โดยสาร8บริการเติมน้ำมันอากาศยานอันนี้คือวิสัยทัศน์ที่ผมคิดว่าสมควรแล้วที่ประเทศไทยจะได้เร่งดำเนินการนะครับในโลกนี้นะครับหลายท่านได้บอกไปแล้วว่าศูนย์ซ่อมบำรุงทั้งหลายเนี่ยนะครับมีอยู่200กว่าแห่งในโลกแต่ประเทศไทยมี39แห่งนะครับเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านคู่แข่งในอาเซียนก็คือสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์มี38แห่งนะครับมีน้อยกว่าเรา1แห่งทั้งที่สัดส่วนแผ่นดินหรือสัดส่วนที่ประชากรทั้งหลายเนี่ยนะครับเขามีน้อยกว่าเราพื้นที่ก็จำกัดนะครับแต่ประเทศไทยมีสนามบินถึง74แห่งดังนั้นเนี่ยครับโอกาสของประเทศไทยที่จะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนนั้นมีมากกว่าสิงคโปร์นะครับท่านประธานที่เคารพครับไทยเป็นประเทศที่ก้าวหน้ากว่าประเทศอื่นๆในโลกติดอันดับนะครับก็คือว่าที่อเมริกานั้นมีศูนย์ซ่อมอยู่44แห่งนะครับจีนมี24แห่งมีน้อยกว่าประเทศไทยนะครับทำไมประเทศไทยถึงมีศูนย์ซ่อมมากกว่าเพราะว่าภูมิศาสตร์ของเราดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ประเทศไทยจะทำเงินมากกว่านี้นะครับก็เป็นไปได้วันนี้เราใช้เงิน 30,000 ล้านเกี่ยวกับกิจการศูนย์ซ่อมทั้งหลายนะครับแต่เราก็ต้องเอาเงินไปทิ้งประเทศอื่น 18,000 ล้านนะครับเราได้แค่ 12,000 ล้านดังนั้นเนี่ยนะครับโอกาสที่รายได้จากศูนย์ซ่อมทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นอย่างที่หลายท่านพูดที่เชียงรายก็ได้นะที่อุดรก็ได้ขอนแก่นก็ได้ที่เป็นสนามบินนานาชาติซึ่งมีพื้นที่เยอะมากนะครับก็จะมีโอกาสรองรับศูนย์ซ่อมบำรุงเหล่านี้ก็คิดว่าจะเกินแสนล้านในอนาคตท่านประธานที่เคารพครับเราจะมีสนามบินที่ใหญ่กว่าสุวรรณภูมิใหญ่กว่าอู่ตะเภาอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่จังหวัดพัทลุงครับพัทลุงนั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางนะครับภูมิศาสตร์นะครับซึ่งตรงนั้นนะครับจะมีคลองไทยผ่านนะครับคลองไทยจะผ่านกระบี่ตรังนะครับพัทลุงนครศรีธรรมราชนะครับสงขลาพัทลุงจะเป็นตรงกลางที่คลองไทยผ่านนะตรงนั้นจะเป็นศูนย์กลางการบินของโลกนะครับมีพื้นที่ถึง 20,000 ไร่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับวันนี้ติดอันดับโลกนะครับก็คือมีจีนก็มีที่ตอนออกกลางแต่ว่าถ้าสนามบิน
ของพัทลุงเกิดขึ้นจะเป็นสนามบินเป็นศูนย์กลางขนส่งทางอากาศของโลกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะเชื่อมทางเรือเชื่อมทางรางนะครับแล้วประเทศไทยก็จะมีโอกาสนะครับที่จะมีครบทั้ง8ด้านที่เราได้เสนอต่อพิธีสารนี้นะครับก็ขอให้กำลังใจนะครับขอให้เร่งรีบทำนะครับเพราะว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับการท่องเที่ยวทำไมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ถึง3ล้านล้านในปี62เพราะเรามีสนามบินถึง74แห่งนะครับดังนั้นก็ฝากทางผู้เกี่ยวข้องนะครับก็ขอให้กำลังใจแล้วก็บริษัทเกี่ยวกับซ่อมบำรุงของประเทศไทยซึ่งอยู่มา18ปีสมัยนายกรัฐมนตรีชื่อทักษิณชินวัตรเกิดขึ้นแล้วก็ดำเนินการไปด้วยดีวันนี้ก็อยากจะให้ทางรัฐบาลนะครับได้ให้การส่งเสริมกิจกรรมทางการบินเพราะมูลค่าสูงแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสูงดังนั้นคนไทยจะได้มีงานทำและพัฒนาบุคลากรนะครับให้เป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นครับขอบคุณครับท่านครับ